ถ้าพระสงฆ์ไม่ปฏิรูปเนี่ยท่านก็จะไม่ทันสมัยไงท่านก็จะไม่ทันโลกนะไม่ทันว่าเอ๊ะจะไปยังไงถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยพระจะเรียนหนังสือเยอะแต่มาเรียนทางโลกนะเอาปริญญาก็เยอะเดี๋ยวนี้บังคับว่าจะว่าต้องมีปริญญาตรีอะไรเงี้ยนะครับก็เดินตามทางโลกนะเดินพันทิพย์ก็เยอะนะคะเพราะว่าท่านก็จะสนใจเทคโนโลยีมากขึ้นผมไม่เคยขึ้นไปพันทิพย์เลยไม่รู้ว่าเป็นผมคนบ้านนอกแต่รู้แต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยมันห่างพระไตรปิฎกไปเรื่อยนะครับทำให้ไม่เป็นที่เคารพของประชาชนเขานะครับไม่วางตัวตามพระไตรปิฎกเล่มแรกเลยที่พูดถึงวัตรปฏิบัติของพระเนี่ยบางทีพระก็ไม่ได้เรียนไม่ได้อ่านก็ทำให้ศรัทธามันเสื่อมลงแล้วก็ว่าศาสนาเสื่อมมันไม่ใช่หรอกจริงศาสนาก็ดีอย่างเดิมแหละแต่ศรัทธาแต่ว่าคนศรัทธาต่อความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นต่อพระสงฆ์เนี่ยมันน้อยลงใช่ไหมครับไม่ต้องถึงพูดถึงพระกรุงเทพนะครับผมเคยมาอยู่พระบ้านนอกนะพระบ้านนอกพระบ้านนอกยังขนาดนี้อ่ะคราวนี้พระกรุงเทพจะขนาดไหนล่ะเพราะว่ารอบวัดนี้ใกล้แสงสีเพราะว่ารอบวัดนี่มีแต่โมเต็นเต็มหมดเลยรอบอบายมุขตรงนั้นน่ะผมไม่อยู่กระทรวง8ปีค่ะเป็นรองเลขาธิการคุสภาอยู่ค่ะก็ได้เห็นแถวนั้นหมดเลยมีแต่โมเต็นรอบวัดโน้นวัดนี้ข้างๆนั่นน่ะนะแต่แถวหมดแถวๆบางลำพูเนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะแต่ไปด้วยสิ่งที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาแล้วเราก็ปฏิรูปไม่ได้ค่ะคราวนี้ถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือคือพระเนี่ยจริงๆเราใช้เป็นเครื่องมือไม่ได้หรอกแต่ท่านต้องเข้าใจไงเข้าใจที่จะใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือยังไงดีคะอาจารย์คะผมเคยถามว่าเอ๊ะเจ้าอาวาสเนาะท่านเป็นพระเนี่ยท่านเคยมีเป้าหมายว่าจะทำให้คนในหมู่บ้านเนี้ยตรงเนี้ยกลุ่มนี้นะสัก5คนนะเป็นคนดีไม่สูบบุหรี่กินเหล้าเนี่ยได้ไหมคือทำให้มันมีเป้าหมายบ้างอ่ะไม่ใช่เทศไปเรื่อยแล้วไม่มีเป้าหมายมันก็ไม่ดีสักทีเนี่ยมันก็กินเหล้ามาอยู่อย่างเดิมมาแหละแล้วมันกินในวัดด้วยกินในวัดบางทีเผลอกินในวัดอีกนะครับมาฆ่าสัตว์กันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเผลอพระเล่นด้วยอะไรเงี้ยมาตกปลาในวัดด้วยคืออยากให้มีเป้าหมายไงว่าพระเนี่ยนะต้องปฏิรูปคือต้องปฏิรูปท่านเหมือนกันค่ะอาจารย์นะครับเพื่อให้มันดีขึ้นทุกส่วนนะค่ะที่สำคัญคือสื่อทำไมคะอันนี้นะครับรุนแรงมากเลยที่มันทำให้เด็กเราเนี่ยเพี้ยนครูเราเพี้ยนไปเลยเนี่ยก็คือสื่อที่ไปรับวัฒนธรรมตะวันตกมาแบบไม่กันกรองไม่เรียนรู้ไม่เรียนรู้คัดลอกมาไม่เรียนรู้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดเด็กท้องระหว่างเรียนก็นี่ไงเต็มไปหมดเพื่อนลูก47คนระหว่างม.1ถึงม.6ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อนผู้หญิงด้วยเหตุที่ท้องในวัยเรียนในชนบทยังดีนะครับอาจารย์นะพอท้องเนี่ยพอแต่งงานกันเนี่ยยังไม่มีท้องก็ให้เรียนได้ยังเรียนได้โรงเรียนก็กรุณาให้เรียนได้คืออยากจะไม่อยากให้เขาเสียอนาคตอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยให้เรียนได้แต่จริงๆแล้วก็คือมันก็ผิดใช่ไหมถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ไม่ได้เลยโดนตีกันทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนเลยเนี่ยค่ะเป็นเรื่องผิดมากๆเป็นเรื่องผิดมากๆค่ะอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนแล้วสื่อเนี่ยสำคัญมากโทรทัศน์นี่คือสำคัญที่สุดฟรีทีวีของเรานี่สำคัญที่สุดที่นำวัฒนธรรมเหล่านี้เข้ามาอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังถ้าเราไปศึกษาประเทศจีนเวียดนามประเทศสังคมนิยมนะเขาจะไม่ยอมให้ทำแบบนี้เด็ดขาดเพราะสื่อเนี่ยมันเข้าถึง อย่างรุนแรงเลย มีผลต่อเด็กอย่างมีผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิรูปการศึกษาหรือการเมืองใดๆก็ตามถ้าไม่ปฏิรูปสื่อด้วยนะไม่มีทางสำเร็จค่ะอาจารย์ไม่มีทางสำเร็จค่ะอาจารย์รัตนพรคะค่ะคือเรียนอาจจะมองตรงข้ามเพราะว่าวันนี้เนี่ยโลกทั้งโลกอยู่ในมือเราค่ะด้วยมือถืออันเดียวท่านจะดูทีวีก็ดูทางมือถือค่ะท่านจะสั่งซื้อของซื้อของท่านก็ซื้อผ่านมือถือค่ะท่านจะดูธรรมะดูทำอะไรทั้งหลายแหละก็ดูทางมือถือเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยคือสังคมเมื่อเน้นจบทางนี้นะคะทางการสื่อสารคือเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เรื่องของอะไรอะเทคโนโลยีมันเดินไปข้างหน้าแล้วก็ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะมันรวมศูนย์อยู่ในมือถือนะคะเรียกว่ามันเป็นมีเดียนิวมีเดียเป็นสื่อใหม่เห็นไหมคะตอนนี้คนก็ไม่ค่อยหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาก็ปรับตัวมีหนังสือพิมพ์ออนไลน์ถูกไหมคะเพราะว่าคนก็จะซื้อหนังสือพิมพ์น้อยลงแต่อ่านได้ทางออนไลน์นะคะแล้วก็สื่อเองก็เป็นคอร์สมีเดียกันเยอะนะคะมีหนังสือพิมพ์แล้วก็ต้องมีวิทยุมีทีวีมีอะไรที่มันเป็นโมชั่นอ่ะที่มันเคลื่อนไหวได้มันเล้าใจกว่าอันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็เดินไปข้างหน้าแต่ว่าเราจะใช้มันยังไงเท่านั้นเองเหมือนอย่างที่คนถามเรียนว่าทำไมถึงคัดค้านเรื่องแท็บเล็ตผมยังไม่ได้ค้านแท็บเล็ตแท็บเล็ตเป็นเครื่องมือดิฉันกำลังพูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์
ตัวเนื้อหาที่ใส่เข้าไปต่างหากเราเนี่ยไม่ค่อยคิดตรงนั้นเขามีก็อยากมีแบบเขาแต่ไม่ได้ดูว่าข้างในที่จะใส่เข้าไปมันมีอะไรนะคะหรือว่าเราเขามีตึกก็อยากมีแบบนั้นเนี่ยนะเขาใช้มือถือรุ่นนั้นกัน iPad 3 iPad 4 iPhone. ก็มีนี่นะแต่ไม่มี 3G หีอะไรเงี้ยนะคะในขณะที่เพื่อนบ้านรอบบ้านเขามีหมดแล้วทะเลาะกันไม่เลิกเนี่ยนะคะออกมาก็จะได้เห็นเลยบอกว่าเราชอบทำอะไรบนความไม่พร้อมแต่อย่างที่เพื่อนเกาหลีเขาวิพากษ์เรามาว่าเราเนี่ยชอบไปลอกเรียนแต่เราไม่ชอบเรียนรู้จากคนอื่นอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องของสื่อเนี่ยเราคิดว่าการที่เรามีทีวีมากมายใช่ไหมคะใช้ระบบดิจิตอลแต่สาระเนื้อหาไม่มีคุณยังไม่มีซับไตเติลที่เป็นภาษาอังกฤษวิ่งเลยนะคะผู้ดำเนินรายการก็นุ่งสั้นปิดก้นนิดนึงอะไรเงี้ยเหล่านี้เนี่ยมันเป็นต้นแบบค่ะนะคะเรามีกสช.เรามีอะไรมากมายท่านได้ทำหน้าที่ของท่านไหมอย่างเข้มข้นและจริงจังนะคะแล้วก็มีตัวเรตติ้งมีอะไรสารพัดทั้งหลายแหละแต่มันฟังก์ชันไหมมันได้ทำหน้าที่ของมันไหม อันนี้เหมือนกันสื่อเนี่ยเราปฏิเสธสื่อไม่ได้แต่สื่อเนี่ยเราได้ใช้สื่อให้มันฟังก์ชันให้มันได้ทำหน้าที่ของมันหรือเปล่าหนังสือยังเป็นสื่ออย่างนึงสื่อที่ดีที่สุดคือสื่อบุคคลนะคะไม่ว่าจะเทคโนโลยีโน้ตบุ๊กตัวนี้3ปีก็ล้าสมัยมือถืออันนี้เดี๋ยวรุ่นใหม่มาก็ล้าสมัย iPhone S3 มา iPhone S4 มา5มาคุณก็ต้องเปลี่ยนมาแล้วเพราะว่ามันทันสมัยขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคุณใช้มันเป็นหรือเปล่าค่ะอาจารย์ทางเนี้ยนะคุณใช้ไอ้ฟังก์ชันทั้งหลายแหละที่มันให้มาออปชันที่ให้มาไปเลยหรือได้แค่กดอย่างเดียวแล้วก็ทําเก๋ว่าอุ๊ยวันนี้ฉันใช้ iPad ใช้ iPhone แบบนี้เนี่ยคนไทยเป็นอย่างนี้เยอะเนี่ยคือต้องใช้มันให้ได้ค่ะตรงนี้ค่ะค่ะอาจารย์สุดท้ายค่ะสั้นๆสิ่งที่พูดเราพูดถึงครอบครัวพูดถึงบ้านเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นสถาบันแรกแล้วก็สถาบันหลักในการที่จะทำให้เด็กเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนไม่ดีของสังคมสั้นๆอาจารย์ทั้งสองท่านจะฝากอะไรกับคำว่าครอบครัวจะฝากอะไรกับบ้านค่ะอาจารย์สมชัยค่ะผมคิดว่าไม่ว่าสังคมจะก้าวหน้าไปอย่างไรทางเทคโนโลยีก็ตามนะครับแต่ถ้าตัวนึงซึ่งมันเป็นตัวที่จะทำให้สังคมเราคงอยู่ได้นะครับคือตัวคุณธรรมเนี่ยคุณธรรมและศีลธรรมเนี่ยนะครับศีลธรรมเนี่ยเอาแค่ศีล5นะอาจารย์นะของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่เคยล้าหลังเลยเนี่ยไม่ว่าใครจะก้าวไปอย่างไรก็ตามถ้าขาดตัวนี้ผมก็ว่าสังคมนี้ก็อยู่ยากแล้วล่ะยุ่งยากอยู่กันไม่มีความสุขแล้วจริงๆแล้วตัวคุณธรรมนี่คือตัวสำคัญที่สุดสื่อทุกสื่อต้องเป็นเอกภาพต้องเรียนรู้มีเอกภาพที่จะให้ความรู้ประชาชนทุกสื่อนะครับไม่ใช่มอมเมาประชาชนทุกวันนี้มอมเมานะอาจารย์ผมรู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกว่าเรามอมเมามากกว่าที่จะให้สาระให้ความรู้โชคดีนะช่อง13เนี่ยให้สาระค่ะอาจารย์ครับอาจารย์เนี่ยผมก็ติดตามมาหลายช่องแล้วสุวรรณภูมิบ้างอะไรมาอาจารย์ก็ไปเยอะเลยนะผมก็ติดตามฟังอาจารย์อยู่ไปเท่าที่เขาเชิญนะฮะก็เราก็ทำหน้าที่ให้ความรู้ที่มันถูกเนาะนี่คือทำหน้าที่ของเราในฐานะคนไทยค่ะค่ะอาจารย์รัตนพรก็คือเรียนเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากในครัวครอบครัวเนี่ยนะคะผู้นำของโลกผู้นำของทุกประเทศผู้นำของทุกเพศทุกวัยเกิดจากครอบครัวทั้งสิ้นเกิดจากครัวเกิดจากสองมือแม่นะคะที่ทำมาหากินเลี้ยงลูกทำอาหารให้ลูกกินเนี่ยคือความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวพ่อแม่เนี่ยแม้ว่าเราจะสอนลูกไม่ได้แต่เรามีความรักให้ลูกเราตามติดลูกเราดูแลทำอะไรไม่ได้ก็ให้กำลังใจอันนี้เนี่ยนะคะผมว่านั้นท่านอย่าละเลยลูกนะคะถ้าเราทุกคนเนี่ยเราไม่ละเลยลูกไม่ว่าลูกจะเรียนปวช.หรือไม่ว่าลูกจะเป็นนักศึกษาแพทย์หรือว่าลูกเนี่ยสมองเข้าไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่หรือลูกจะเป็นออทิสติกหรือลูกจะเป็นอะไรก็ตามคือลูกเราค่ะเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อแม่เนี่ยปฏิเสธไม่ได้คุณอาจจะปฏิเสธงานปฏิเสธเพื่อนได้แต่คุณปฏิเสธลูกไม่ได้นั้นครอบครัวเป็นหัวใจสำคัญคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแหละคือที่จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ลูกได้รับคุณภาพการศึกษาที่ดีค่ะอาจารย์
ค่ะก็การศึกษานะคะจริงๆแล้วก็ต้องเริ่มมาจากที่ครอบครัวนะคะผู้ปกครองพ่อแม่รวมถึงญาตินะคะผู้ใหญ่ทุกคนค่ะมีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนให้การศึกษาของเด็กหรือว่าบุตรหลานของท่านดีหรือไม่ดีนะคะเริ่มต้นจากตัวเราค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพัชชาธนาฤกษ์ค่ะท่านสมชายแล้วก็อาจารย์รัตนาพรค่ะต้องขอบคุณทุกท่านค่ะที่รับชมรายการแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราผ่านทาง SMS นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ